Honda Accord Generation ที่6โฉมนี้ผลิตออกมาทั้งสิ้น5ปีตั้งแต่รุ่นปีพ.ศ. 2541ถึงปีพ.ศ. 2545โดยตัวถังนี้แบ่งออกเป็น3เวอร์ชันคือยุโรปญี่ปุ่นที่ใช้พื้นฐานวิศวกรรมจาก Accord รุ่นตาเพชรและอเมริกาโดยบ้านเราตัวถังเดียวกับอเมริกาในญี่ปุ่นเปิดตัวครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปี1997และยังมีอีกโมเดลที่ใช้พื้นฐานวิศวกรรมเหมือนกันคือ Honda Tornio และมีขายในชื่อ Isuzu Ascaโดยมีตัวถัง4ประตูซีดานและ5ประตูแวกอนมีเครื่องยนต์ดังนี้ F18B 4สูบ VTEC Single Overhead Camshaft 1850cc 140แรงม้า F20B 4สูบ VTEC Single Overhead Camshaft1,997cc 148แรงม้ามีรุ่นขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกรหัส FB20 ในรุ่น SIR Isuzu VTEC Twin Cam 16วาล1,997cc 180แรงม้าและ S22A 220แรงม้าในรุ่นยูโร R2.OL ส่วนเวอร์ชันอเมริกานั้นเปิดตัวในปีพ.ศ. 1997ใกล้เคียงกันโดยเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเดียวกับของไทยมีตัวถัง2ประตูคูเป้และ4ประตูซีดานโดยมีเครื่องยนต์ดังนี้ F20B 5 Single Overhead Camshaft 4สูบ16วาล147แรงม้า F23 A1 2254cc 150แรงม้า F23 A4 2254cc 148แรงม้า F23 A5 2200 54cc 138แรงม้า J30A 2900 97cc เครื่อง V6 200แรงม้าส่วนในรุ่นเวอร์ชั่นยุโรปมีทั้งตัวถัง4ประตูซีดานและแฮชแบ็กโดยมีเครื่องยนต์ F18D2 1850cc 136แรงม้า F20B6 1997cc 147แรงม้าและ S22A 2157cc 212แรงม้าและเครื่องยนต์ดีเซล 1994cc จาก Rover 105แรงม้านอกจากนี้เครื่องยนต์ F18B2 ใน Accord โฉมที่6ยังได้รับรางวัลเครื่องยนต์ยอดเยี่ยมสากลคือ International Engine of the Year ประจำปี2543ในสาขาเครื่องยนต์ความจุระหว่าง 1,400 ถึง 1,800cc อีกด้วยสำหรับประเทศไทยนักเลงรถบ้านเราเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นงูเห่าโดยมีให้เลือก3รุ่นคือ EXI Manual EXI Automatic เป็นรุ่นต่ำสุดเครื่องยนต์ 2,254cc 138แรงม้าหัวฉีดโดย EXI Manual เป็นเกียร์ธรรมดาของรุ่นต่ำสุดมีเฉพาะครึ่งแรกของช่วงอายุตลาดครึ่งหลังได้ตัดเกียร์ธรรมดาออกและ EXI Automatic เป็นเกียร์อัตโนมัติรุ่นต่ำสุด VTI ManualVTI Automatic เป็นรุ่นกลางเครื่องยนต์ขนาด 2,254cc หัวฉีดวาล์วแปรผัน VTEC 148แรงม้าโดย VTI Manual เป็นเกียร์ธรรมดาของรุ่นกลางมีเฉพาะครึ่งแรกของอายุตลาดครึ่งหลังได้ตัดรุ่นเกียร์ธรรมดาออกและ VTI Automatic เป็นเกียร์อัตโนมัติของรุ่นกลาง 3.0 V6 เป็นรุ่นท็อปมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติเครื่องยนต์ 2,997cc V6 197แรงม้า Accord โฉมนี้เป็นโฉมที่เก่าที่สุดที่ Honda Automobile แห่งประเทศไทยรับรองให้รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอลอย่างเป็นทางการแต่ในทางปฏิบัติเครื่องยนต์หัวฉีดทุกรุ่นของ Honda ที่มีกล่องสมองกลสามารถรองรับได้และเป็นโฉมสุดท้ายของ Accord ในประเทศไทยที่มีรุ่นเกียร์ธรรมดาหลังจากตัดออกไปในช่วงกลางของอายุของโฉมนี้จากนั้นก็ไม่มี Accord เกียร์ธรรมดาในประเทศไทยอีกต่อไป